A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Hoje nós solto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na passarela. Olá, Dica. Hoje em dia, ต้อนรับเข้าสู่รายการคนหล่อดูบอลโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่30มิถุนายนกันเลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลที่เด็กประจำวันกันขอฝากเว็บไซต์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างufa88x.com กันไปด้วยนะครับครับผมเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ฝากถอนระบบออโต้โอนไวรวดเร็วทันใจภายใน3วินาทีครับผมก็ขอฝากกันไปด้วยนะครับและอย่าลืมแอดไลน์ที่ @edet191 นะครับอย่าลืมนะครับเติมแอดด้วยนะครับผมโดยฟุตบอลนัดสำคัญประจำวันนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของราลิก้าสเปนครับบาร์เซโลน่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดครับในเวลาตี 3ครับผมว่าเป็นคู่ดึกมากเลยนะครับเนี่ยแต่ก็น่าสนใจครับเป็นถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แห่งลาลิก้าสเปนอย่างแท้จริงครับผมครับผมก็เป็นทีมอันดับ2พบกับทีมอันดับ3นี่ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันแมตช์นี้ถือว่าแมตช์เนี้ยกุมชะตาแชมป์ลาลิก้าของฤดูกาลนี้เลยเหมือนกันครับถือว่าเป็นนัดตัดสินสำคัญเลยนะครับว่านัดต่อหน้ากันเลยทีเดียวว่าใครจะเป็นแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้ครับก็ถ้าบาร์ซ่าเนี่ยพลาดนัดนี้ก็อาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยพลาดแชมป์ลาลิก้าไปได้เลยครับมรสุมเลยครับบาร์ซ่าตอนนี้หลังจากที่เพิ่งมีข่าวว่ามีการสลับเดียวกันครั้งใหญ่ระหว่างคาตูกับทางมิเลนปานิชก็ถือว่าสร้างความเสียใจแก่แฟนบอลบาร์เซโลน่าอย่างมากนะครับก็แบบคาตูนี่ก็แบบผูกพันกับชาวกาตาลันมานานใช่ครับเป็นดาวรุ่งที่ว่าเพิ่งย้ายมาตัวเองแต่ว่าแบบว่าทางบาร์เซโลน่ารู้สึกว่าต้องการคนที่ใช้งานได้ทันทีอย่างปานิชแต่ผมรู้สึกอันนี้ส่วนตัวผมนะผมมองว่าเป็นดีลที่ว่าแล้วแต่คนมองนะว่าใครมองว่ายังไงปานี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะแข่งระดับเอเหมือนกันนะแต่อาตูก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเราก็ต้องคอยดูต่อไปว่าใครดีลไหนจะคู่เหมาะกันระหว่างบาร์เซโลน่ากับยูเวนตุสงั้นเรากลับมาที่คู่วันนี้ดีกว่าครับที่เราจะมีข้อรองบาร์เซโลน่ากับเรอัลมาดริดครับผมเตะครับผมไปดูกันที่เฮดทูเฮดของ2ทีมนี้กันเลยครับครับผมผลการพบกันครั้งล่าสุดของทั้งคู่นะครับผมผลปรากฏว่าทางบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านไพ่กับแอตเลติโกไป2ประตูต่อ3นะครับผมในนัดล่าสุดใช่ใช่ครับผมถือว่าทางบาร์เซโลน่านี่จะส่วนใหญ่จะแพ้ทางกับแอตเลติโกนะครับถือว่าเจอกันทีไรแอตเลติโกนี่เลยแบบมีดิสเดทมีความเฉียบคมมากกว่าพิเศษใช่ครับผมเขารู้สึกว่าต่อกรได้อย่างสูสีเลยไม่เกรงกลัวคำว่าเป็นเจ้ายุโรปหรือว่าต่างดาวเลยทีเดียวเหมือนบอลแบบรู้ทางนะว่าควรจะแบบตอบโต้ทางบาร์เซโลน่าตรงไหนใช่ครับก็แบบจะแบบมีหมายเด็ดของซิโมเน่เนี่ยทุกครั้งถือว่าน่าสนใจนะครับคู่นี้แรกมันกันเลยทีเดียวมาที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทางบาร์เซโลน่านะครับผมเป็นทางด้านของบาร์เซโลน่าเนี่ยนัดล่าสุดไปเยือนเซลตาบิโก้ครับและทำได้เพียงแค่เสมอ2-2ครับผมทำให้ตอนนี้แต้มเนี่ยตามแบบเรอัลมาดริดนะครับผมถือว่าเสียหายเหมือนกันนะขั้นตอนนั้นแล้วก็ยิ่งเหลือไม่ถึง10กว่านัดถือว่าอันตรายมากครับใช่ครับก็ถ้าอยากได้แชมป์เนี่ยต้องแบบนี้คุณต้องชนะแอตเลติโกมาดริดให้ได้แล้วครับผมถือว่าเจาะคอหอยกันเลยทีเดียวนะใช่ถือว่านัดต่อนัดเลยใช่ครับเรามาดูกันทางด้านแอตเลติโกมาดริดนะครับนัดล่าสุดเอาชนะอาราเบียไปได้2-1ก็ถือว่าตอนนี้ทางด้านของแอตเลติโกมาดริดเนี่ยสถานการณ์เนี่ยถือว่าลอยหลังทุกอย่างครับแชมป์ก็อาจจะไม่ได้แต่ที่4เนี่ยก็ไม่ตกแน่ๆแล้วเพราะว่าคือมีลุ้นอันดับคือว่าตอนนี้ยึดอันดับ3แน่ๆแล้วยึดอันดับ3แน่ๆเลยสบายไม่มีผ้าแล้วใช่ก็คือว่าลอยตัวของเขาแล้วก็ถือว่ามองในมุมก็ถือว่ามันผิดเคลื่อนจากสมัยที่เขาได้แชมป์ไอทางลาลิก้าสเปนนะครั้งที่แล้วที่ว่าจิโมนี่ได้ปี2004ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันแต่ตอนนี้ทางอาร์เจนติโกมาดริดเนี่ยอาจจะไปโฟกัสที่บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เขาเนี่ยอยากเข้ารอบโอ้โหก็ถือว่าตกใครไปนะครับนี่ตกลิเวอร์พูลไปครับก็ถือว่าเสียดายนะตกแชมป์เก่าได้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าคนเราก็แบ่งถ้วยกันหน่อยคุณได้แชมเปี้ยนลีกก็แล้วผมว่าขอเข้าไปรอบลึกๆเพื่อที่จะหวังแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบ้างมาดูกันที่ความพร้อมของทางด้านบาร์เซโลน่าบ้างครับแมตช์นี้นะครับผมทางบาร์เซโลน่าเนี่ยยังไม่มีชื่อของเฟรกี้เดยองกับมูซาเดเมเล่ครับเนื่องจากมีปัญหาที่อาการบาดเจ็บครับผมคือเฟรกี้เดยองนี่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะถือว่าขาดไม่ได้ของทางอิเกเซเปียนกุซือของบาร์เซโลน่าเนี่ยถือว่าตัวหลักเลยซึ่งถือว่าผมว่าการถือว่าจะทำให้รูปแบบการเล่นดูดรอปลงมาเยอะเลยมาดูกันที่ไรอัน 11ตัวจริงของทางด้านบาร์เซโลน่าเลยนะครับผมเป็นทางด้านของมาร์กอังเดเทสเตเกนครับเป็นผู้รักษาประตูครับผม
แบ็คขวาครับเนียนสันเซเมโดครับเซนเตอร์แบ็ค2คนครับเคราปีเก้แล้วก็เกียร์มองลองเล่ครับผมส่วนแบ็คซ้ายครับเป็นจอห์นนี่ฮาบาส่วนกองกลาง3ตัวนะครับผมก็จะมีอาตูโรวีดาลเซโกบูสเกตแล้วก็อีวานลาคิติครับส่วนสามกองหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเป็นเดียร์เนลเมสซี่บรูโซเลสแล้วก็ของโดมิสมันครับอันตรายเข้าขั้นว่าโหดมากนะถือจะขาดไปที่เดยองไปเนี่ยถือว่าชื่อที่ไรอัพที่เราคาดการณ์ไว้เนี่ยถือว่าไม่ได้แบบน้อยหน้าเลยนะเพราะว่าเขาจะจัดเต็มเหมือนกันใช่เขาก็หวังที่จะคว้าลันกาสเตียนให้ได้เพื่อที่จะตอนนี้คือแต้มมันต้องรีบทำตามเดี๋ยวมาติให้ทันแหละเพราะว่าตอนนี้เขาพลาดเสมอเซลตาบิโก้ไปเนี่ยก็ถือว่าโอกาสอยู่ในมือแล้วแหละถ้าคุณพลาดนัดนี้ก็ถือว่าทำตัวเองแซนจะแถมมาดีบาร์เซโลน่าเล่นในบ้านทางด้านอเลติโก้มาดริดนะครับจะมีนักเตะบาดเจ็บมีเพียงแค่หรือฟิลิปเป้แบ็กซ้ายกับซิเม่เวอร์ซาโก้นะครับแบ็กขวาที่ได้รับประกันบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับผมส่วนนักเตะรายอื่นก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับถือว่าจะเต็มพร้อมทุกตัวครับผมที่ไลน์อัพของทางอเลติโก้มาดริดกันเลยครับครับผมผู้รักษาประตูจะเป็นยานโอบักนะครับผมแบ็กขวาเป็นคีแลนทิปเปียนะครับเซนเตอร์ยืนคู่กันก็เป็นโฮเซ่คิมิเนสกับสเตฟานซาวิทนะครับแบ็กซ้ายยังให้โอกาสทางเลนาโรดี้เป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอนะครับผมกองกลางนี่ก็ยังมีอังเดรคอลิอาครับยืนริมเส้นฝั่งขวากองกลางคุมเกม2ตัวก็ยังเป็นโทมัสปาเต้กับซาอูกิเนสครับปีกซ้ายก็เป็นโกเก้ครับกองหน้าคู่กันก็เป็นเจ้าหนูเจ้าฟิลิปกับอัลวาโรโมราต้าครับผมถือว่าจัดเต็มจัดหนักเนี่ยนะครับใช่ครับผมถือว่าเป็นชุดใหญ่ของเขาเลยใช่ถือว่าจะครองอันดับ3เต็มตัวแล้วแต่การกลับมาหลังการติดเชื้อไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยคิดว่านักเตะเขาก็กระสันที่จะลงสนามทุกคนแหละก็แบบแล้วผู้จัดการทีมเนี่ยก็อยากที่จะลองทีมก่อนที่จะไปแข่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบต่อไปด้วยใช่ครับก็ถือว่าทางอเลติโก้มาดริดแบบนี้ก็ไม่ได้แบบมาให้บาร์ซ่าเคี้ยวในบ้านอย่างเดียวแน่นอนศักดิ์ศรีในความเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่ผมว่ามองว่าน่าจะใส่กันหนักเลยทางบาร์ซ่าก็ต้องการคะแนนเพื่อไล่จี้เพื่ออยากจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทนลิมาริดนะครับรวมถึงทางแอมาริดเนี่ยเขาก็อยากแบบเกาะอันดับ3ให้แน่นแหละคือว่าโอกาสเห็นได้ชัดว่าอันดับ3มาได้แน่ๆแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจรวมถึงศักดิ์ศรีคำพอใช่ครับใช่ครับผมมาที่การฟันธงของแบบนี้ก็เลยดีกว่าครับทางบาร์เซโลน่าเนี่ยต้องการ1ประตูครับผมต้องการที่จะชนะอย่างเดียวเลยนะต้องการที่จะชนะให้ได้คิดว่าแบบนี้นะบาร์เซโลน่าเนี่ยชนะได้นะถ้าผมมองในมุมแบบรูปเกมตั้งแต่ทิเก้เซเปียนมาผมรู้สึกว่ารูปแบบมันยังไม่ค่อยลงล็อกนะถ้าเทียบกับสมัยยุคหลุยส์ลิเก้ยังมองว่าการเขาทำยังเพิ่งตัวนักเตะคือนั้นเนี่ยผมยังมองว่าทางแอนมาลินเนี่ยผมว่ายันได้นะยันเสมอยันเสมอได้มีประตูเยอะไหมแบบนี้ประตูเยอะไหมต้องดูว่าลูกแรกมาเร็วหรือเปล่าถ้าลูกแรกมาเร็วผมว่าก็ไหลกันไหลทั้งคู่เลยเพราะว่าแบบนี้นัดล่าสุดนี้ก็ยิงกันมา2ประตูต่อ3ใช่ครับผมถือว่าแบบยิงเยอะอยู่แมตช์ใช่ครับความกดดันนี่อยู่ที่บาร์เซโลน่าซึ่งทำให้ว่าแอตมาดริดเนี่ยคือเล่นแบบประคองตัวผมมองว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันแหละจะแพ้ก็ได้จะยังไงก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็ครองอันดับ3ใช่ครับอยู่ตรงนี้แน่นอนครับผมใช่คือผมมองว่ามีสิทธิ์ที่จะแบ่งแต้มมีสิทธิ์ที่จะแบ่งแต้มใช่ครับสกอร์ที่จะจบแมตช์นี้คือผมมองว่า2ประตูต่อ2 2ประตูต่อ2ครับผมมาที่ความคิดเห็นของผมบ้างนะครับผมคิดว่าทางด้านบาร์เซโลน่าในขณะนี้ครับต้องมานะครับผมเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะคว้าแชมป์ลาลิก้าให้ได้เนี่ยแมตช์นี้ที่เราเล่นในบ้านเนี่ยมันต้องได้ครับถึงแม้จะเจอทีมยักษ์ใหญ่อย่างอะไรที่โคมาริก็ตามแมตช์นี้ถ้าคุณอยากได้แชมป์ลาลิก้าคุณต้องทำให้ได้แล้วแถมคุณเล่นในบ้านอีกแล้วแถมถ้าคุณคว้าแมตช์นี้ไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยนะบาร์เซโลน่าจบเลยคุณไม่ต้องหวังแชมป์ลาลิก้าเลยถือว่าล้มเหลวด้วยนะแล้วอีกอย่างคือตัวนักเตะตัวหลักเนี่ยอายุขึ้น30กันหมดใช่ซึ่งถือว่ายุคไปอาชีพค้าแข่งแล้วนะใช่ทั้งเมสซี่ทั้งโซเลสโซเลสปิเก้บูสเกตเอาบ้าคือแต่ละคนนี่คือถ้าเกินกว่านี้ก็น่าจะเป็นลมพลคนแก่กันหมดด้วยสกอร์ที่คาดว่าจะจบในแมตช์นี้ก็คือบาร์เซโลน่าเปิดบ้านชนะอาเลติโกมาดริด2-1ครับถือว่าคุณให้สกอร์ที่ว่าเฉียดฉิวสนุกใช่ครับแล้วก็จะมีสกอร์แบบยิงเยอะนิดนึง2-1ผมว่า2ทีมนี้ต้องมียิงประตูกันผัดกันยิงประตูแน่นอนแต่บาร์เซโลน่าสามารถคว้าชัยในบาร์ได้แน่นอนครับหรือว่าในศักดิ์ศรีในบ้านตัวเองด้วยแล้วความกดดันที่จะจี้ไล่จี้ทางเรอัลมาดริดด้วยใช่ครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ของเรา3คนในวันนี้ก็ก่อนที่จะจากกันไปเราขอฝากเว็บไซต์ผู้ใหญ่ใจดีอย่าง yufa88.com กันด้วยครับที่สุดของเว็บไซต์ระบบฝากถอนออโต้รวดเร็วทันใจภายใน3วินาที yufa88.com เท่านั้นและอย่าลืมแอดไลน์มาที่ @tdet191 นะครับอย่าลืมนะครับเติมแอดด้วยนะแล้ววันนี้เวลาของเรา2คนก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ไหนที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเรากันด้วยนะครับแล้ววันนี้พวกเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับA rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço gastando canela. Fugindo ao solto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na passarela. Na chuva no frio.